ำรวจก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์วันที่น้องถูกรถชนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถูกรถชนบริเวณอะไรยังไงหน้าร้านอาหารที่พลทานะคะเกิดตอนประมาณ 3:00 กว่าค่ะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุอ่ะจะมีรถนมจอดอยู่ในกล้องวงจรนะคะตัวคุณป้าไปเจอตอนเช้าแล้วอะค่ะรถนมจอดอยู่ในกล้องวงจรที่เห็นก็จะมีรถคู่กรณีคือรถเก๋งที่สามกว่านะคะคือไปเจอตอนเช้าแล้วแต่ว่าตำรวจให้กล้องวงจรติดมาค่ะในที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารที่มณฑาค่ะแล้วก็ที่มณฑาบอกว่าจะมีรถถูกชนอยู่ตรงหน้าร้านเขาจะมีรถนมจอดอยู่ดูนะคะแล้วก็มีคู่กรณีที่2ก็คือรถเก๋งค่ะแล้วรถเก๋งก็เข้ามาแสดงความรับผิดชอบเป็นพรบให้นะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะคะแล้วกล้องวงจรปิดก็ให้มาเหมือนกับว่าตรงที่เกิดเหตุจะไม่มีรถคู่กรณีเลยจะมีแต่ขาเข้ากับขาออกอะค่ะก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนลูกสรุปแล้วรถที่ชนเป็นรถอะไรกันแน่รถแก๊สค่ะรถมี2คันนะคะที่ชนคือคนขับอ่ะคือน้องชายแล้วก็มีคนซ้อนท้ายคนซ้อนท้ายจะเด่นแล้วรถคันที่ตามมาข้างหลังก็คือรถเก๋งแล้วก็เหยียบคนซ้อนท้ายค่ะแล้วเขาก็จับเอาคนซ้อนท้ายได้แต่พวกกรณีที่ดึงจับไม่ได้